่อใน TNN ข่าวเที่ยงค่ะเดี๋ยวเราพาคุณผู้ชมไปที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะวันนี้มีการประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะผู้สื่อข่าวมีหลายเรื่องเลยที่ต้องการสอบถามท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยประเด็นเรื่องของพรรคเล็กนะคะที่ต้องติดตามกันความเคลื่อนไหวช่วงบ่ายของวันนี้มีพรรคเล็กบางพรรคค่ะที่เขาออกมาบอกว่าอาจจะมีการแถลงข่าวประกาศตัวว่าขอถอนตัวจากการเป็นพรรคร่วมรัฐบาลนะคะขณะที่วาระการประชุมวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลมาดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมืองนั่นเองนะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างติดตามจากคุณจารุณีปิริดีรายงานจากทำเนียบรัฐบาลค่ะเชิญค่ะเชิญคุณจารุณีครับการประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้จับตาไปที่การแต่งตั้งข้าราชการทางการเมืองโดยเฉพาะให้กับพรรคเล็กร่วมรัฐบาลค่ะขณะที่ปัญหานี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็ออกมาระบุว่าในเรื่องนี้ได้มีคนคุยแล้วด้านนายกรัฐมนตรีก็บอกนะคะว่าตัวเองนั้นไม่เหนื่อยพร้อมกับกอดหมอนโชว์การให้กำลังใจค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีในช่วงเช้าได้มีการเชิญชวนชมนิทรรศการหัตถกรรมแห่งบรรพชนไทยใต้ร่มพระบารมี 8-30 สิงหาคมนี้ที่หอศิลปะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถโดยก่อนการประชุมนะคะนายกรัฐมนตรีได้กล่าวสั้นๆปมปัญหาพรรคเล็กว่ายังไม่มีการนัดคุยเพราะมีคนคุยอยู่แล้วส่วนฝ่ายค้านเตรียมถามกระทู้สดปมถวายสัตว์นั้นนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกนะคะว่าพูดไปแล้วเรื่องนี้จบไปแล้วระหว่างการชมนิทรรศการนะคะผู้จัดงานได้มอบหมอนและย่ามจากอำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ให้นายกรัฐมนตรีพร้อมขอให้กำลังใจกอดหมอนในยามที่ท้อแท้ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็กล่าวนะคะว่าไม่มีเหนื่อยอยู่แล้วพร้อมกับจับมือนายถาวรเสนเนียมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมว่าไม่มีเหนื่อยเพราะมีคนช่วยทำงานปัญหามีไว้ให้แก้ไขขอให้ช่วยกันทำความดีนายกรัฐมนตรียังกล่าวอีกนะคะว่าถ้าทุกคนช่วยกันทำความดียามที่ได้มาก็เก็บไม่พอก่อนจะแสดงความห่วงใยนักข่าวเดี๋ยวจะเปียกฝนไม่สบายคนช่วยทำดีทุกคนนะโอ้ยามไหนพอแล้วเนี่ยบางสิ่งเจ๊ดังขึ้นมากนะมือถึงนะบ้านช่วยทำดีๆนะคะบ้านจะตกสบายแล้วที่การประชุมคณะรัฐมนตรีในวันนี้นะคะมีวาระที่สำคัญจับตาไปที่การเสนอรายชื่อบุคคลให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมืองทั้งเลขานุการรัฐมนตรีผู้ช่วยรัฐมนตรีต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีค่ะโดยเฉพาะในส่วนของพรรคเล็กและที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเตรียมที่จะเสนอชื่อนางสาวรัชดาธนาดิเรกอดีตส.ส.กรุงเทพพรรคประชาธิปัตย์และนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลผู้สมัครส.ส.พรรคภูมิใจไทยให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาดำรงตำแหน่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนอกจากนี้นะคะที่ประชุมเตรียมที่จะรับทราบนายเดชณัฐวิทย์เตริยาภิรมย์ผู้สมัครส.ส.พรรคพลังประชารัฐเป็นผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกตำแหน่งค่ะนอกจากนี้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรียังจะมีการรับทราบการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลสุรินทร์นั้นก็สถานการณ์ภัยแล้งได้คลี่คลายแล้วขณะเดียวกันนายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ภัยแล้งที่จังหวัดสุรินทร์และบุรีรัมย์ในวันที่19สิงหาคมนี้ค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความเคลื่อนไหวจากทำเนียบรัฐบาลช่วงนี้กลับไปทางสถานีค่ะค่ะ